เป็นเหตุการณ์ขนลุกฮะในหัวสวนยางพาราจ้างลูกจ้างมาให้ตัดไมย้ยางแล้วก็ล้มนอนไว้ล้มนอนไว้ปรากฏว่าช่วงเย็นวันหนึ่งลูกจ้างเดินกลับมาหาหน้าตาเลือกลักเลย<ะ>ลุกลี้ลุกลนเลยบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอุ้มเด็กแล้วยืนมองอยู่ในสวนยางอยจ้องาเหม็งเลย เขากลัวกันเขาก็เลยหนีกันออกมาหมดไม่ตัดแล้วไม่ยงไมย่ยางนะฮะในหัวก็ต้องใจกล้าณนาทีนั้นเนี่ยเดินกลับไปดูว่ามันคืออะไรปรากฏมันคือจอมปลวกขนาดใหญ่แล้วในหัวบอกว่ามันเหมือนผู้หญิงยืนอุ้มเด็กอยู่จริงๆแหละอุ้ยมองไกลๆแลักสณะท่าทางแล้วยิ่งทะมึดด้วยนะใช่ครับวิ่งดีกว่าค่ะวิ่งฮะเออเพนเทลลูกจ้างวิ่งไปก่อนแล้วนี่ครับที่สวนยางพาราที่ตำบลลาง,งูจังหวัดสตูลนายวีรวัตรนัทถัิวัฒนะครับที่แก่รับซื้อไม้ยางพารา พานักข่าวเข้าไปดูเลยนี่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 จอปลกยักษ์อันนี้นะฮะอยู่ใกล้กับแปลงไมย้ยางที่ตัวเองกับลูกน้องจะตัดล้มไว้เพื่อนําไปขายเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าช่วงบ่าย27มิถุนายนที่ผ่านมาลูกจ้างสองคนเข้าไปในสวนยางจะไปตดัดไม้ยางปรากฏยังไม่ทันถึงไหนเลยเดินจ้ำกลับมาลูกนี้ลูกนวตาลีตาเหลือกฮะเหมือนตกใจกลัวอะไรบางอย่างแล้วก็บอกเท่าแก่บอกว่ามีผู้หญิงลักษณะหน้าตาหน้ากลัวเหมือนไม่ใช่คน ยืนเหมือนอุ้มเด็กแล้วมองมาจากสวนยางคุณผู้ชมดูภาพนี้เนี่ยเขาเห็นภาพอย่างเงี้ยเออเพนเลยครับเพนเลยลูกจ้างสองคนเพนออกมาจากป่ายางทีนี้ถามว่าแล้วพี่ทําไงอะ่ะผมก็ต้องเข้าไปดูดิผู้หญิงที่ไหนยังไปยืนอุ้มเด็กอยู่ในสวนยางผมอะ่ะปรากฏเดินไปดูก็กลายเป็นจอมปลวกขนาดใหญ่อันนี้นะครับกว้างประมาณหนึ่งเมตรสูงประมาณเมตรห้าสิบพอตั้งใจยืนมองดูอย่างพินิจพิเคราะห์เออมันคล้ายจริงๆแหละ ยิ่งมองจักระยะไกลๆเหมือนผู้หญิงยืนอุ้มเด็กอยู่จริงๆภาพนี้แล้วแกบอกว่ามองไปมองมาเฮ้ยชะขนลุกสงสัยจะเป็นจอมปลวกเจ้าที่หรือเปล่าส่วนทางด้านลูกน้องฮะสองคนนี่เขาไปเจอ,อเนี่ยตอนแรกนี่ยืนเกาะต้นยางอยู่เนี่ยนะเล้านักข่าวฟังบอกว่าตัวเองเข้ามาทํางานในพื้นที่จริงๆผมอยู่เป็นอาทิตย์แล้วนะแล้วที่ผ่านมาพี่แปลกมากมผมไม่เคยเห็นน้าจอมปลวกอันเนี้ยม,มันมีตั้งแต่เมื่อไหร่เออไม่ทัทนสังเกตรหรือเปล่าเพราะว่า จริงๆสีมันก็เหมือนกับต้นไม้เนาะโอ้นี่เล่าไปยังเหงื่อแตกไปอยู่เลยดูสินะ่ะเออเออเฮ้ยแต่มันต้องใช้เวลานานนะกว่ามันจะขึ้นออกมาเป็นรูปเป็นร่างอะใช่ไหมล่ะแต่พี่ก้อยคิดดูตั้งกี่คนเนะ่ะเขาบอกเขาไม่เคยเห็นกันมาก่อนอนะโอแปลกเหมือนกันจนวันที่เดินเข้าไปเนี่ยเราไปเจอเนี่ย<ม>ตกใจครับขวัญหนีหมดเลยแต่จบที่ตรงไหนรู้ไหมเดี๋ยวจะลองเสียงโชคดูแล้วกันเผื่อว่าเขาจะตั้งใจมาให้โชคให้ลาบนะสุดท้ายนี่ครับเอาทูบเสียงโชคมาจุดแล้วก็ เขาบอกเห็นเป็นตัวเลขด้วยนะอ๋อเขาบอกเห็นเป็นตัวเลขด้วยนะโอ้โหคุณผู้ชมซุมกันใหญ่เลยเมื่อคืนไม่ฝันด้วยเนาะเนี่ยไม่ได้นอนทั้งคืนเลยอ่ะบุญิตามาเอาตอนเช้าหาเลขนี่ทูปเพียงไทยอตาใครตาท่านนะครับเห็นไหมแต่เขาวากันไปตามหน้าจอครับค่ะ